พรรคก้าวไกลได้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขยับไปเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อปลดล็อกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านค่ะโดยคุณชัยธวัฒน์ออกตัวว่าพร้อมจะถอยจากตำแหน่งนี้นะคะหากคุณพิธาได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ในสภาค่ะขั้นตอนหลังจากนี้นะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยจะต้องส่งรายชื่อหัวหน้าพรรคคนใหม่ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะซึ่งกกต.เนี่ยก็จะแจ้งมายังสภานะคะซึ่งทางสภานะคะจะต้องนำรายชื่อของคุณชัยธวัฒน์ขึ้นทูลเกล้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านต่อไปโดยเร็วที่สุดค่ะในขณะที่ข้อบังคับของรัฐธรรมนูญนะคะกำหนดให้พรรคการเมืองจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะระหว่างผู้นำฝ่ายค้านกับรองประธานสภานะคะซึ่งนั้นก็จะทำให้นะคะในช่วงนี้นะคะจะต้องมีความชัดเจนค่ะในตำแหน่งรองประธานสภาของคุณหมออองนะคะปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะจะต้องมีความชัดเจนค่ะว่าคุณหมออองนั้นจะต้องลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1หรือว่านะคะจะให้พรรคก้าวไกลนั้นขับออกจากพรรคค่ะแล้วไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งนี้ไว้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินคุณพิธายืนยันว่าคุณชัยธวัฒน์นั้นไม่ใช่ผู้นำขัดตาทัพค่ะแต่เป็นผู้นำตัวจริงเป็นเสียงจริงของประชาธิปไตยและขอให้ประชาชนรักคุณชัยธวัฒน์เหมือนกับที่รักคุณพิธาค่ะคุณพิธาประกาศว่าพร้อมที่จะแข่งทุกสนามเลือกตั้งค่ะ4ปีสนามใหญ่เกิดก้าวไกลทั่วประเทศแน่นอนค่ะปีที่1อบจ.นะคะปีที่2เทศบาลปีที่3ผู้ว่ากทม.และปีที่4เลือกตั้งใหญ่แล้วเจอกันค่ะโดยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลจะชนะเลือกตั้งเมื่อเทียบบัญญัติรายยางเมื่อตอนเป็นอนาคตใหม่ได้50ที่นั่งตอนที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคได้ส.ส. 150คนหากเลือกตั้งครั้งหน้ามีคนบอกว่าทำให้ได้ถึง300เสียงค่ะสิ่งที่คุณพิธาการันตีคุณชัยธวัฒน์ว่าเป็นตัวจริงนั้นไม่เกินเลยจากความเป็นจริงค่ะเพราะคุณพิธานั้นนะคะนอกจากมีความสนิทสนมกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วนะคะก็ยังเป็นระดับมันสมองของพรรคค่ะหรือที่เรียกว่าขงเบ้งนะคะในการวางยุทธศาสตร์ต่างๆค่ะฉะนั้นนะคะการปรับทัพนำคุณชัยธวัฒน์มาเป็นหัวขบวนใหม่ของพรรคก้าวไกลนะคะนอกจากจะเป็นการปรับเกมในสภาแล้วยังเป็นการปรับยุทธศาสตร์ในการต่อสู้การเลือกตั้งท้องถิ่นใน3สนามค่ะเพื่อเป้าหมายในการที่จะล้มบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศในอีก4ปีข้างหน้าค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นะคะพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพรรคคู่แข่งนะคะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยจะต้องเตรียมรับมือค่ะ